ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ทางเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออกเดือนตุลาคม2567ที่ลดลงนะครับทำให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปรับลดยอดการผลิตปีนี้เหลือ1,500,000คันครับจากยอดเดิม1,700,000คันครับคุณสุรพงศ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงศ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโคโซก,กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท เปิดเผยว่าจำนวนการผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาคม2567มีจำนวนทั้งสิ้น118,842คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง25.13นะครับและลดลงจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา2.81เปอนส่งผลให้10เดือนแรกของปีนี้นะครับมียอดการผลิตทั้งสิ้น1,246,868คันลดลง19.28 ด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศนะครับมีจำนวน3า6 9 1นวน37,691คันต่ำที่สุดในรอบ54เดือนนับตั้งแต่ยกเลิกการล็อกดาวจากการระบาดของโควิด -19 เมื่อเดือนพฤษภาคมปี6-3ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปนะครับอยู่ที่84 3 3 4คันลดลง20.23% จากภาวะสงครามในหลายพื้นที่ทั้งอิสราเอลกับฮามาสและรัสเซียกับยูเครนนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับจึงปรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ปี2567จาก1,700,000คันเป็น1,500,000คันโดยการผลิตเพื่อขายในประเทศจะลดลงจาก550,000คันเป็น450,000คันและการผลิตเพื่อส่งออกจะลดลงจาก1,150,000คัน เป็น1 5 0 0 0ล้าน5หมคันครับส่วนงานมอเตอร์โชว์ปี2024นะครับที่จะจัดขึ้นตั้งแต่29พฤศจิกายนถึง10ทธันวาคมนี้กค็คาดหวังว่าจะทำให้ตัวเลขการผลิตและจำหนายรถยนต์ดีขึ้นครับตัวเลขจองนีนโอมากกว่าปี65แต่ว่าตัวเลขขายไม่ได้เพราะว่าสาะบันการเงินไม่ปล่อยครับ แล้วก็พวกที่จองรถยนต์ไฟฟ้าอ้าวพวกบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีรถส่งมอบได้ทันก็เลยตัวเลขก็เลยไม่มากพอ